12เลา14นาทีเรื่องเล่าสาธิตทุกผู้ชมครับฟุตบอลโลกคืนนี้กลับมาเป็นนัดชิงที่3ถ่ายทอดทาง PPTV HD ช่อง36ดู s d หรือจะดูแบบ SD ก็ดู True t 4นะฮะคอยเชียพบกับโมร็อกโกแน่นอนโมร็อกโกจะมุ่งมั่นมากกว่าแน่แ,นแต่นักเตะก็ล้าเหลือเกินเดี๋ยวติดตามดูคืนวันนี้ตี2ขณะที่ควนหลง2นัดสุดท้าย ท่านผู้ชม๋อสีอส่ทุมท่มขอไปฮะสี่ทุม่มสี่ทุม่มสี่ทุม่ม <c oughs> เวลาดีด้วยนะทันหรือเปล่าล่ะเมื่อวานนี้ชูเขาออกข่าวครับท่านผู้ชมครับกลุ่มชูไม่ขาดข้องปันสิทธิ์ถ่ายทอดบอลโลกสองคู่สุดท้ายรอบชิงกับชิงที่สามให้กองอพีทีวถ่ายทอดแบบคู่ขนานไปได้โดยที่แค่ส่งหนังสือมาแจ้งความประสงค์ แล้วโชวไม่คิดค่าตอบแทนในเอกสารที่โรเผยแพร่ออกมาระบุโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมบมจ t ์โชคอ์ปอเรชั่นบอกอยากให้คนไทยมีความสุขนะเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดผ่านระบบไอทีวี IPTV แต่เพียงผู้เดินทประเทศไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบ IPTV ทุกรายในการถ่ายทอดจากช่องดิจิทัลทีไปเผยแพร่ภายใต้กล่อง IPTV โดยไม่มีข้อจํากัดและไม่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนท่าทนาผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้การกีฬาบอกโชว์ไม่ขัดข้องแต่ปรากฏว่ามีหนังสือไปถึงผู้ให้บริการ i p พีขอเก็บค่าตอบแทน น22ล้านบาททั้งหมดอะค่ะตอนนั้นสี่นัดสี่นัดถ้าเป็นนัดก่อนหน้าที่มันผ่านไปแล้ว IPTV ไม่ได้ถ่ายเลยก็คือแมตช์รอบรอชนะเลิรนัดละสี่นัดใช่สองแมตช์สองแมตช์อีกสองแมตช์เนี่ยรอบชิงที่สาวันนี้สี่ทุ่มเนี่ยหกล้านแมตช์ชิง8ล้านค่ะทั้งหมดรวมกัน22ล้านแต่ผูยืนยันไม่เรียกค่าตอบแทนขอเพียงแต่แจ้งความประสงค์มานะ IPTV และให้คํายืนยันได้ว,ว่าจะไม่มีเกิดปัญหาเรเมิดเลิกสิทธิ์ในการถ่ายทอดแต่บอกไม่ใช่เรื่องสัญญาณล่วนะเป็นกรณีต้องยืนยันว่าจะไม่ให้หลุดไปในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์แล้วไม่มีการเอาไปเปลี่ยนแปลงทาซ้ําหรือดัดแปลงผังรายการหรือเนื้อหาก็ปแปลว,ว่าแอางพีพีทีวีหรือทว u ตเตอร์โฟล์คเอาไงไปอย่างนั้นตามช่องนั้นต้องไม่ไปแก้ขไขเอาไปรีอาไฮไลท์อะไรไงไม่ได้แล้วก็ห้ามเอาไปลงแอปหรือเว็บนี่ย้นยำ้ำ ท,ทั้นี้ทนั้นไม่เรียกค่าตอบอุ้ยนอกจากนี้ผู้ให้บริการ IPTV ที่รับความร่วมมือจากกลุ่มทูยินดีให้ความร่วมมือต่างตอบแทนกับกลุ่มทูในอนาคตอะไรเลยอันนี้ทูเป็นคนบอกนะคะทูเป็นคนให้ข่าวเอาไหนบอกไม่ต้องตอบแทนอ่ะค่ะย้ำอีกทีนะคะในการชี้แจงของทูบอกว่าผู้ให้บริการระบบ IPTV ที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มทูก็ยินดีจะให้ความร่วมมือต่างตอบแทนกับกลุ่มทูในอนาคตเช่นกันอ้าว ท่านผู้ชมไม่เป็นไรปรากฏมันเกิดประเด็นขึ้นมาท่านผู้ชมผมเชื่อว่ากลุ่มอื่นอย่างทรีบอร์ดแบนสามบีบหรือ NT น่าจะสามารถถ่ายทอดได้คืนวันนี้ท่านทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปที่ทูเพราะไม่มีเรื่อง